มัยก่อนไปยังไงเดินทางยังไงเดินเดินก่อนเลยใช่ไหมเดินก่อนนะมีเครื่องอำนวยความสะดวกสร้างขึ้นมาทั้งรถเริ่มมาจากเรือก่อนใช่ไหมคะเรือแล้วก็จะเป็นจักรยานใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้เป็นรถยนต์เหมือนรถไฟยังเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเมื่อก่อนเป็นรถไฟหัวจักรรถไฟใช่ไหมเครื่องจักรธรรมดาใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นรถอะไรรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินใช่ไหมมีเครื่องบินมีบอลลูนมีเฮลิคอปเตอร์เยอะแยะเลยเมื่อก่อนใช้โทรศัพท์ตู้เดี๋ยวนี้เป็นไงต้องมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองนะจะต้องเอามาโรงเรียนให้ได้ด้วยดีไหมมาโรงเรียนแล้วดีไหมไม่ควรนะคะเพราะถ้ามันสูญหายไปแล้วเป็นยังไงสิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองนะคะเรายังรับผิดชอบไม่ได้ขนาดนั้นนะอันนี้คือลักษณะของก่อนวัฒนธรรมที่มันเป็นทางไหนทางวัตถุต่อไปจะมีอีกหนึ่งอย่างคืออะไรก็คือสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุนะคะสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ1วัตถุไปแล้วใช่ไหม2ก็เขียนแค่ว่าไม่ใช่วัตถุก็คือแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนนั่นเองเขียนไว้ไม่ใช่วัตถุใส่ความหมายไปนิดนึงด้วยนะคะว่าไม่ใช่วัตถุแล้วมันคืออะไรนะมันคืออะไรมันคือสิ่งที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนี่แหละแต่เป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะบางอย่างจับต้องไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่วัตถุเขียนความหมายไปนิดนึงด้วยค่ะลูกอันที่เป็นวัตถุจะเขียนว่ามีบ้างส่วนแล้วจะงงนะเขียนความหมายไปนึงก็คือแบบแผนในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างเราใช้อะไรบ้างในการดำเนินชีวิตในสังคมวัฒนธรรมที่เราได้รับมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษสืบทอดกันมาเลยภาษานี่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมภาษาการแต่งกายใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีวัฒนธรรมด้านการแต่งกายป่านนี้เป็นไงอยู่นุ่งใบไม้กันอยู่เลยใช่ไหมนุ่งใบไม้ล่าสัตว์เอาหนังสัตว์มาทำเครื่องนุ่งห่มได้ไหมนั่นเองเห็นไหมพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวมาดูว่าอะไรบ้างที่ไม่ใช่วัตถุนะคะเช่นอะไรบ้างพร้อมยังไปดูต่อเลยนะผู้หญิงเรียบร้อยยังคะผู้ชายเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยนะคะไปดูว่าความแตกต่างของวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุของแต่ละภูมิภาคเนี่ยเป็นยังไงรู้จักไหมรู้จักไหมอันนี้คือความแตกต่างนี่ไม่ต้องเขียนแล้วนะคะไม่ต้องเขียนแล้วนะคะความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละภาคมีอะไรบ้างเคยเห็นไหมการละเล่นแบบนี้ในภาพนี้ที่ครูชี้อยู่เคยเห็นไหมคะไม่เคยเห็นเลยเขาเรียกว่าการไม่รู้ว่าการอะไรของภาคไหนก่อนลองเดาซิว่าของภาคไหนก่อนจะเดาอะไรนะคะหนึ่งดูก่อนว่าเอ๊ะเขาแต่งกายยังไงนะการแต่งกายแบบนี้ภาคอะไรเป็นส่วนใหญ่ภาคอีสานเพราะว่าเขานุ่งผ้าอะไรอยู่เนี่ยนุ่งผ้าสิ้นอยู่เห็นไหมใช่ไหมคะเห็นไหมมีอะไรอีกมีความแตกต่างอีกก็คือต่างกันไหมที่ชี้อยู่ต่างกันภาคใต้อันไหนภาคใต้ภาคใต้อยู่ตรงไหนภาคใต้อยู่ไหนนี่ภาพนี้ภาพการแต่งกาย3ภาพนี้นะคะอ่ะอันนี้ภาคใต้ไหมภาคใต้ไหมเหมือนจะใต้เนาะอันนี้ภาคกลางหรือภาคใต้หรือภาคเหนือหรือภาคอีสานภาคนี้นี่ที่ถือกระเป๋าเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเขาที่ถืออันนี้อยู่เนี่ยกระเป๋าหน้าจะกระเป๋าแล้วมั้งสมัยก่อนก็จะเป็นลายเชียนมาร์กใช่ไหมแต่หน้าผู้หญิงคนนี้ยังสวยอยู่ยังสาวๆอยู่ไม่น่าจะเชียนมาร์กใช่ไหมนะคะอันนี้อีกหนึ่งภาพคือภาพของอะไรแกงเขียวหวานเนี่ยเป็นอาหารของภาคไหนรู้ไหมภาคกลาง
งอะไรแกงฮังแกงเหลืองใช่ไหมคะแกงที่ใส่ขมิ้นเออแกงไตปลาอะไรอย่างนี้เอาแกงเราพูดถึงแกงก่อนสิอ่ะเราไปดูต่อไปดูต่อไปดูว่าแต่ละภาคเออแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมีวัฒนธรรมอะไรที่ต่างกันบ้างไปต่อยังไปต่อแล้วนะความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะไปดูว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่วัฒนธรรมทางอะไรภาษาต้องเขียนไหมไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแยกทางภาษาในสัปดาห์ต่อไปอ๋อเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยเขียนให้เต็มที่เลยสัปดาห์นี้ฟังกันอย่างตั้งอกตั้งใจก่อนดีไหมวัฒนธรรมทางภาษาก็คืออะไรก็คือภาษาในแต่ละในแต่ละภาคมีสำเนียงเหมือนกันไหมคะเหมือนนะอ่าอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามหนึ่งนะคะในแต่ละภาคก็จะมีอะไรที่ต่างกันมีอะไรที่ต่างกันมีภาษาต่างกันเพราะว่าแต่ละภาคมีสำเนียงต่างกันไหมต่างกันขนาดว่าบ้านเราอยู่ในจังหวัดเดียวกันใช่ไหมบ้านเราอยู่จังหวัดเดียวกันแต่สำเนียงพูดเหมือนกันไหมไม่เหมือนสำเนียงพูดยังไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นหินกับคนบางสะพานจังหวัดประจวบเหมือนกันไหมคะอำเภอหัวหินกับอำเภอบางสะพานเหมือนกันไหมเหมือนกันอยู่ในจังหวัดเดียวกันไหมอยู่จังหวัดเดียวกันสำเนียงการพูดเหมือนกันไหมเหมือนนะคะเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะอันนี้คือเรื่องของภาษาเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาลงลึกกว่านี้ว่าเอ๊ะภาษาเขามีการพูดอะไรบ้างอย่างภาษาใต้มีคำอะไรภาษาเหนือมีคำอะไรใช่ไหมคะมีคำอะไรที่อย่างเช่นคำว่าอะไรดีถ้ายกตัวอย่างคำใช่คำว่าพูดใช่ไหมพูดภาษากลางใช้คำว่าพูดใช่ไหมคะภาษาเหนือใช้คำว่าอู้ภาษาเหนืออู้อู้แปลว่าพูดใช่ไหมภาษาอีสานว้าวคำว่าอะไรนะคะฮะไปดูเดี๋ยวไปหามานะเดี๋ยวครั้งหน้าจะให้หัดพูดคนละคำดีไหมให้ไปหามาว่าคำไหนที่เป็นภาษาเหนือภาษากลางเขาว่ายังไงภาษาใต้เขาว่ายังไงแต่บางทีเนี่ยใน3ภาษาอาจจะใช้คำเดียวกันได้ไหมได้นะคะอะไรนะคะคำว่าอร่อยใช่ไหมอร่อยก็คือภาคกลางจะใช้คำว่าอร่อยภาคใต้คือว่าร้อยจังหู้ภาคอีสานแซ่บหลายได้ไหมได้แล้วมีภาคอะไรอีกภาคเหนือว่าไงลำแต๊ะกับเจ้าใช่ไหมเออแม้ยังพอได้อยู่ไปดูซิต่อไปมีวัฒนธรรมด้านไหนอีกด้านอาหารรู้จักไหมวัฒนธรรมด้านอาหารวัฒนธรรมด้านอาหารนะคะก็จะเป็นของแต่ละท้องถิ่นเป็นไงต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันนะคะอาหารต่างกันเพราะว่าลักษณะของท้องแต่ละที่เนี่ยต่างกันก็เลยอาหารต่างกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาแอบดูหน้าอาหารนิดนึงให้หิวเล่นๆนี่เป็นไงล่ะอันนี้ภาคอะไรภาคอะไรที่ชี้อยู่ภาคอะไรที่ชี้อยู่ด้านบนขวาซ้ายมือภาคอะไรภาคอะไรไปหามาดีกว่าลักษณะเหมือนแกงอะไรเนี่ยลักษณะเหมือนแกงไตปลาเลยเพราะว่ามีสะตออยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยมีผักข้างเคียงอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ภาคอะไรภาคกลางน้ำพริกปลาทูข้างล่างนี่ภาคอะไรภาคอีสานอันนี้ภาคอะไรภาคเหนือคืออะไรน้ำพริกหนุ่มคนแก่กินได้ไหมได้ข้างล่างนี้แกงอะไรแกงเหลือ
ืองแกงแกงทางภาคใต้อ่ะแกงที่แกงแกงทางภาคใต้นะคะแล้วก็ใส่อะไรด้วยเนี่ยเขียวๆนี่น่าจะเป็นสตอนะแหมหมูดูจะหิวนะเมื่อเช้านี้ทานข้าวมาหรือเปล่าวันนี้นะคะในเรื่องเราจบไปแค่เรื่องอาหารดีไหมดีไหมเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะมาเรียนรู้วัฒนธรรมแต่ละอย่างในเรื่องของอาหารแต่งการแต่งกายภาษาพูดดีไหมคะนะคะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแต่ต้องย้ำก่อนว่าครั้งที่ผ่านมาเราเรียนมากี่ภาคที่ผ่านมาเราเรียนมากี่ภาค6ภาคเราแบ่งตามลักษณะของอะไรที่แบ่งประเทศออกเป็น6ภาคเราแบ่งตามลักษณะของภูมิศาสตร์นะคะมีเหนือใต้ออกตกอีสานกลางใช่ไหมภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางแต่ครั้งนี้เราแบ่งตามลักษณะของวัฒนธรรมแบ่งเป็นกี่ภาคกี่ภาค4ภาคก็มีภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต้องไปดูให้ดีนะแล้วก็ว่างๆใครว่างๆก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแต่ละภาคดีไหมภาษาแต่ละภาคการแต่งกายแต่ละภาคเราจะได้มาคุยกันได้รู้เรื่องครั้งหน้าเนี่ยให้ใครออกมาสาธิตการพูดอย่างเงี้ยได้ไหมลองไปฝึกมาซิเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครทํามาได้ดีเดี๋ยวจะให้มาโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูดีไหมคะดีเนาะวันนี้ในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมมีใครสงสัยอะไรมั้ยคะมีไหมไม่มีเลยเข้าใจหมดเลยทุกอย่างนะคะเอากลับไปทบทวนด้วยไปหาเพิ่มเติมมาด้วยวันนี้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ